ช่ก่อนอันนี้เป็นซิงเกิลอะไรบ้างไหมก็จะมีเพลงหนองเหงาค่ะแล้วก็เพลง Snap ค่ะอันนี้ก็เป็นซิงเกิลที่3ค่ะชื่อเพลงว่าฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนไอ้พูดถึง12ซิงเกิลที่แล้วก่อนเป็นยังไงบ้างคะซิงเกิลแบบค่ะก็ค่อนข้างดีค่ะรู้สึกว่าแบบหลายๆคนก็ชอบแล้วก็มีได้ขึ้นชาร์ตแบบอันดับ1บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือดีค่ะก็คือผลตอบรับดีเกินคาดมาอย่างซิงเกิลแรกที่เป็นเพลงหนองเหงาใช่ค่ะเป็นแนวดนตรีอะไรนะตอนนี้แนวดนตรีของอีกทั้ง3เพลงค่ะก็จะเป็นแนวซินป๊อปค่ะซินป๊อปที่หมายถึงซินธิไซเซอร์ป๊อปค่ะคือจะเป็นซาวด์สังเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ซาวด์อะไรเงี้ยก็จะมีกลิ่นอายุ80 90เพลงซิงเกิลที่2เหมือนกันแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็ซิงเกิลนี้ก็เป็นซินป๊อปอีกเหมือนกันทำไมเราถึงมาชอบแนวนี้คิดว่าแบบแนวนี้มันเป็นอะไรที่สนุกอะค่ะแล้วก็มันมีเสียงเยอะมากในซาวด์ซีนนะคะแล้วก็เวลาเราเลือกเสียงไหนมาผสมกับเสียงไหนมันดูแบบมันไปได้หลายทางแล้วมันก็ดูมีลูกเล่นอยู่อะไรมีสีสันอะไรค่ะเราเลยชอบอย่างเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตเราก็จะเห็นมีเล่นอะไรนะใช่ซีนด้วยใช่ชอบเล่นสดเลยใช่ค่ะอันนี้คือเราชื่นชอบเครื่องดนตรีแล้วคือเรามีพื้นฐานเปียโนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเครื่องเล่นในที่เป็นซีนเนี่ยค่ะก็คือจะเล่นแค่แบบเมโลดี้อะไรเงี้ยที่เป็นซาวด์ซีนก็เรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็เหมือนเดินสายฝากเพลงใหม่มากกว่าอันนี้ก็แบบเป็นการเดินสายที่สองอะไรนะคะรู้สึกว่าพี่ๆสื่อก็ให้การต้อนรับดีเหมือนกันเลยค่ะก็ดีใจกลับมาซิงเกิลที่สองนะเพลงเนื้อหาเป็นไงคะเนื้อหาจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันคลุกเครือค่ะเหมือนกับบางทีเราคุยกับคนหนึ่งอยู่แต่เราไม่รู้ว่าตกลงเราเนี่ยเป็นอะไรสำหรับเขาเป็นคนรู้จักหรือว่าคนรู้ใจอะไรเงี้ยเหมือนมันจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยระหว่างที่คุยกันเลยนะคะว่าเธอคุยกับฉันคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเธอคุยกับใครมันเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือแล้วก็ไม่มีชื่อเรียกเลยนะคะจนเราอยากจะได้คำตอบว่าตรงๆเธอคิดกับฉันแบบไหนเพลงนี้เกิดขึ้นมาได้เพลงนี้เกิดขึ้นมาได้โดยที่อิงเป็นคนที่เพื่อนๆชอบมาปรึกษาปัญหาเรื่องราวอะไรเงี้ยแล้วก็คือจริงๆก็เป็นคนที่รับฟังเก่งอะไรนะคะเพื่อนก็เลยชอบมาคุยด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็พอช่วงหลังๆมาเนี่ยหลังปีหลังมาเนี่ยเพื่อนก็จะแบบมาคุยเรื่องเนี้ยเยอะรู้สึกว่าแบบใช่คนรอบตัวเจอปัญหานี้เยอะมากคือเยอะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เขาอินกันหรออะไรเงี้ยเราก็เลยจดใส่แบบกระดาษแบบมือถืออะไรเงี้ยไว้ค่ะว่าแบบว่าคอนเทนต์เนี้ยน่าเขียนพอถึงคิวเราทำเพลงเนี่ยเราก็มาคุยกับพี่โปรดิวเซอร์ก็คือมีเรื่องราวมากมายมาคุยแล้วก็เรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าคนน่าจะอินเยอะแล้วก็ความรู้สึกที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าหลายคนแบบสัมผัสได้ง่ายทุกคนน่าจะเคยแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแสดงว่าเราเป็นคนให้คำปรึกษาเพื่อนๆเลยมาตลอดเยอะใช่ไหมคะใช่ก็จริงๆนะอีกก็ไม่ได้ให้คำปรึกษาแบบที่ดีหรืออะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าบางทีคนที่เขามาเล่าเลยให้เราฟังเขาแค่อยากจะระบายเราก็แค่รับฟังแล้วก็แบบสู้ๆนะให้กำลังใจอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยอาจจะสบายใจที่ได้มาคุยด้วยปีนึงนี่คือเยอะมากจนมาเป็นเพลงเราได้เลยใช่คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเทคโนโลยีมันง่ายต่อการติดต่อการต่อการพูดคุยส่งข้อความหากันง่ายอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยมันหวั่นไหวกันง่ายเนาะแล้วก็ทำให้คนที่รู้สึกไปก่อนเนี่ยจะเริ่มแบบว่ากระวนกระวายใจอยากจะแบบอยากจะรู้ว่าตกลงยังไงกันแน่เนี่ยอะไรเงี้ยบางวันก็ตอบไลน์บางวันก็ไม่ตอบตกลงยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือเรื่องราวจากเพื่อนที่มาบอกเรานี่มันก็ทำให้เกิดเป็นเพลงเราได้ใช่อ่ะนี่จริงรู้สึกว่าแบบแรงกระจายอยู่รอบตัวเลยอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเจออะไรที่เรารู้สึกว่ามันโดนแบบเป็นประเด็นได้นะคะแล้วมันจะเก็บไว้ในมันรู้สึกยังไงคะจากเราให้คนเคยฟังเราว่าเรื่องราวเป็นแบบก็จะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของพี่ทุกอย่างค่ะที่พี่เขาก็จะไปทำเพลงกันที่บ้านพี่โอ๊คใช่ไหมคะเราก็จะไปแบบช่วยเขาก็ไม่ได้ช่วยขนาดว่าแบบแต่งเป็นท่อนเลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่ามีออกความเห็นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เยอะมากคือเราแค่อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะได้เห็นผลงานเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเป็นการทำเอ็มวีทำเสื้อผ้าหรือว่าแบบลุคเราอะไรค่ะอันนี้ก็จะมีส่วนร่วมเยอะมากก็คือแบบว่าเราก็จะหาสิ่งที่เราอยากใส่อยากเป็นอยากทำเอ็มวีแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะมาให้แบบพี่ๆเขาดูแล้วก็ก็
ราะว่าเพลงเนี่ยมันค่อนข้างแบบสดใสแล้วก็สีสันอะไรเงี้ยพอถึงเพลงเนี้ยด้วยความที่เพลงมันเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเศร้าแล้วก็รู้สึกว่ามันช้าลงเพลงช้าลงเราก็อยากให้แบบสีมันดรอปลงมาทำให้แบบว่าเข้ากับเพลงเนี่ยค่ะก็เลยเลือกใช้เป็นสีขาวกับสีน้ำตาลเพราะว่าสีโทนแบบนี้มันก็กำลังมาด้วยเนี่ยค่ะในการทำงานก็คือมีส่วนร่วมในส่วนของคิด MV ด้วย MV นี่ก็จะไม่ถึงกับคิดนะคะแต่ว่าก็เราก็จะเลือกติดกับพี่พงกับว่าเราอยากได้แบบเราอยากได้แบบไหนเราอยากได้งานสไตล์ไหนนะคะแล้วก็เวลาเขานัดประชุม MV กันหรือว่าพูดคุยกับพี่พงกับเราก็จะไปหาเราก็จะไปด้วยตลอดเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะแบบนี้เราชอบไหมไม่ชอบหรือยังไงก็พูดคุยกันตรงๆหรือว่าคือเรามีอะไรมาแชร์กับเขาไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างเปิดให้พี่พงกับเขาแบบตีความภาพเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราเลือกพี่คนไหนแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากใช้แบบศักยภาพของพี่เขาให้เต็มที่แบบพี่เขาแบบมีมุมมองยังไงกับเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นอย่างเพลงนี้เรื่องพี่คงเดชใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราชอบแบบมุมมองการเล่าเรื่องของพี่คงเดชเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับการเล่าเรื่องทั่วไปที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยก็เลยขอพี่คงเดชมาทำให้เราก็เลยให้คือที่เขาทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะไปทำงานบ้างนะว่าตรงนี้แบบไหนที่เขาคิดบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลือกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่สุดแล้วก็แบบน่าจะโดนใจใครหลายๆคนมากที่สุดยังดีเป็นโทนไหนยังดีเพลงนี้ก็จะพูดถึงมาว่าการที่ผู้หญิงกับผู้ชายสองคนรู้สึกว่าแบบเรียกว่าอะไรผู้หญิงอาจจะรู้สึกกับผู้ชายแล้วก็รู้สึกว่าแบบฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนแน่ๆแต่การเล่าเรื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเล่าในห้องคัลเลอร์ลิสต์ค่ะคัลเลอร์ที่แบบเอาไว้แต่งสีหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยต้องมาฟิล์มอันนี้ไม่เกี่ยวกับใช่คือก็เลยแบบว่าผู้ชายเป็นคนนั่งคัลเลอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเราอ่ะจะอยู่ในจอที่เขาทำเนี่ยแหละก็เหมือนว่าสื่อสารกันว่าฉันต้องคิดถึงเธอนะแต่ว่าก็จะเป็นแบบในภาษาของพี่เดย์นะคะก็ไปลองดูวันนี้ก็ออนวันแรกไปผ่านทางไลน์แต่เพลงก็ได้ปล่อยในวิทยุไปแล้วปล่อยในวิทยุไปแล้วไหมปล่อยแล้วค่ะก็เริ่มมีติดชมติดชาร์ตบ้างแล้วนะคะฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะค่ะก็ดีค่ะกี่วันแล้วปล่อยมาทาง Apple Music ประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วอะค่ะก็คือดีมากฟีดแบ็กคือดีมากๆก็คือได้ติดท็อป10ของ Apple Music ของโลกด้วยค่ะติดอยู่อันดับที่10ซึ่งตอนนั้นเป็นเพลงแบบสารของแบบนอกหรือแต่เพลงเราเป็นเพลงไทยคนเดียวที่อยู่ในท็อปเทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันเรารู้สึกว่าแบบต้องขอบคุณพี่ทีมเพลงค่ะเขาเขียนเพลงแล้วแบบแค่ฟังก็รู้สึกว่าคนคงรู้สึกจำได้ง่ายแล้วก็ดนตรีเพลงนี้เป็นดนตรีที่ฟังง่ายมันเบามากค่ะแล้วก็คนไทยน่าจะคุ้นหูกันมากๆอยู่แล้วคือมันเขาเรียกว่าอะไรติดหูแบบเหงาๆเพลงแรกอีกอะคือฟังแล้วก็แบบลองตามได้ง่ายแสดงว่าเราร้องครั้งแรกก็คือติดปากใช่คือเหมือนเราได้อยู่ทุกขั้นตอนใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าแบบที่พี่เขาแบบแต่งมาเมโลดี้อะไรบ้างคือแต่ละเมโลดี้ที่เขาออกมาคือมันพร้อมเลยเพราะว่าด้วยการวางคอร์ดอะไรเงี้ยของพี่โอก็ค่ะเขาทำมาอย่างดีอะค่ะถ้าเรียนอินโทรได้ไหมคะได้ค่ะอยากจะรู้ฉันควรทำยังไงบอกได้ไหมว่าที่ฉันจะยืนควรจะอยู่ตรงไหนแค่สักคำให้ฉันแน่ใจจะคิดกับฉันแบบไหนให้คำฝากดีดาวน์โหลดได้ค่ะก็วันนี้ก่อนเลยละกันค่ะก็จะปล่อย MV วันแรกเลยนะคะทาง LINE TV ค่ะก็ชมเป็นที่แรกเลยนะคะก็เวลา2ทุ่มค่ะสามารถมาดูพร้อมกับอิทได้ด้วยนะคะอิทจะไลฟ์ใน Facebook ของ Box Music นะคะก็จะเป็นการไลฟ์ไปด้วยดู MV ไปพร้อมกันนะคะก็อาจจะได้ฟีลอีกแบบนึงดู MV ของศิลปินไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะมาติชมอะไรกันได้แล้วก็ใครดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะไรให้อิทด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบ
ไม่สามารถดูทางไลน์ทีวีได้หรืออะไรนี้ก็สามารถดูทาง YouTube ได้ค่ะวันที่16นี้นะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ทุกแอปพลิเคชันวันที่16ค่ะรวมถึงดาวน์โหลดทางดอกจัน4922223